จากพลตเนเสรีพิสุทธิ์มาดูที่คุณชูวิทย์ค่ะงมืฝังค่ะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิ์ค่ะออกมาโพสต์ข้อความลงบน Facebook นะคะบอกว่าวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะ,ะเริ่มที่เปิดยุทธการงูเหา่าซ้อนงูเห่าก่อนที่ทางคุณชูวิทย์โพสเอาไว้บอกสถานการณ์การเมืองวันนี้มันเป็นการเปิดยุทธการงูเหา่าซ้อนงูเหา่าแล้ววันนี้ก็ชัดเจนว่าเพื่อไทยในทิ้งก้าวไกลขี่ปัวเรือส่งให้ลอยทะเลเอาตัวเองขึ้นฝั่งแล้วก็โยนความผิดให้กับคนบนเรือ ฉีกมโอทิ้งด้วยเกมคนแก่หลอกเด็กว่าทำให้ทุกอย่างแล้วแต่ไม่ยอมถอยรั้นจะเอาให้ได้แกล้งทำสัญญาณรักกันตลอดไปรูปหัวใจให้คนเชื่อท,ท,ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าจะต้องมีวันนี้แผนลวงปิดสวิตสอวอกลับกลายเป็นเอาใจสอวอแทนดิวลับเนี่ยฟันทงได้อีกว่าเพื่อไทยจะถแถลงหรูดูเท่ไม่เอาพักสองลุงมาร่วมจับั้่แต่จับตาดูวันโหวตนายกใครโหวตให้ก็ได้ร่วมรัฐบาล พราะวันที่4ี่สิงหาคมเนี่ยเป็นการโหวตเลือกนายกไม่ได้โหวตพักร่วมรัฐบาลเข้าตํารามาไม่มาไม่มาม,มา,มาพักที่ว่าไม่มาเนี่ยจะมาเอาทีหลังยุทธการงูเหา่าซ้อนงูเหา่าดึงมาร่วมเพิ่มจากพักสองลงสอวอรับทราบสัญญาณชัดไฟเขียวทะลุด่านสอว2อ0อย่างต่ําลุงลุงกระพริบไฟให้สัญญาณไปก่อนแล้วตามไปทีหลังวันนี้ถแถลงพักเพื่อไทยเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าฟังในสิ่งที่ได้ยิน ให้ดูวันโบสนายกใครเป็นใครงูเห่าจะาชูคอกันสลอนแต่นายกที่ได้จะประจักษ์ชัดในใจประชาชนด้วยข้อมูลเพื่อชาติส่งท้ายให้สังคมได้เห็นจากผมหลอกกันจนเพลินทำสัญลักษณ์รูปหัวใจหลอกกันไปได้อย่าเกลียดผมนะครับที่รู้ทันนี่แหละคับเป็นโพสต์ของคุณชูวิตนะคะซึ่งก็เตรียมพร้อมที่จะออกมาแฉคุณเศรษฐาทวีสินกันด้วยล้ะค่ะคุณผู้ฟังคะอ่ะก็เป็นเรื่องยุทธการงูเหา่าซ้อนงูเหา่าวันนี้รอตามแถลงข่าวนะคะของพักเพื่อไทยค่ะ